Hello boys and girls สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็ขอสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านที่น่ารักเช่นเดียวกันนะคะวันนี้มาเจอกับทีเชอร์หญิงอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นวิดีโอที่3ของชั้นป.2นะคะวันนี้เราจะไม่ต้องใช้หนังสือกันก่อนนะคะเด็กๆแต่ครูหญิงจะสอนเรื่อง numbers แปลว่าตัวเลขต่างๆนั่นเองนะคะถ้าน้องยังจำได้นะคะในช่วงป.1ตอนที่เราอยู่ชั้นป.1เนี่ยนะคะครูหญิงจะสอนน้องตัวเลข1ถึง10ใช่ไหมลูก1 to 10ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราอยู่ป.2แล้วเราควรจะรู้จักตัวเลขเพิ่มมากขึ้นอีก10ตัวดังนั้นวันนี้นะคะเราจะมาเรียนจำนวนนับ1ถึง20กันนะคะไม่ยากเลยนะคะถ้าเด็กๆตั้งใจฟังครูหญิงนะคะ listen carefully and try to speak ถ้าน้องค่อยๆฟังครูหญิงแล้วก็พยายามพูดตามนะคะครูหญิงครูหญิงสัญญาได้เลยครูหญิงมั่นใจได้เลยว่าน้องๆจะต้องจำตัวเลข1ถึง20ได้แน่นอนแต่เหนือสิ่งใดนั้นหลังจากเรียนของครูหญิงจบแล้วน้องจะต้องไปท่องศัพท์ตัวเลข1ถึง20ด้วยนะคะถึงจะเก่งมากกว่านี้โอเคเรามาเริ่มบทเรียนบทนี้กันนะคะเรื่อง numbersก่อนที่จะไปเริ่มบทเรียนครูหญิงขอถามน้องก่อนว่าน้องพร้อมที่จะเรียนหรือเปล่านะ Are you ready พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากตัวเลขตัวนี้ก่อนนะคะ1ภาษาอังกฤษว่า one 1ถึง10ก่อนนะลูก2ภาษาอังกฤษว่า2 3ภาษาอังกฤษว่า3 4ภาษาอังกฤษว่า4 5ภาษาอังกฤษว่า5 6ภาษาอังกฤษว่า6 7ภาษาอังกฤษว่า7 8ภาษาอังกฤษว่า89ภาษาอังกฤษว่า9แล้วก็สุดท้าย10ภาษาอังกฤษว่า10นะคะต่อไปเราจะมาเรียนตัวเลข11ถึง20กันนะคะรอคุณหญิงหน่อยนะคุณหญิงกำลังเอาสื่อการสอนออกมานะลูก11คือ11 12คือ12 13คือ13 14คือ14 15คือ15 16คือ16 17คือ17 18คือ819คือ19และตัวสุดท้าย the last one 20คือ20ทีนี้นะคะครูหญิงจะลองพูดซ้ำอีกหนึ่งรอบและเด็กๆก็อ่านออกเสียงตามครูหญิงอีกหนึ่งรอบนะคะเราจะเริ่มจากตัวที่หนึ่งก่อนเลยนะคะแป๊บเดี๋ยว wait a minute please นะคะครูหญิงกำลังเตรียมสื่อการสอนก่อนมาเลยค่ะ1ว่าอะไรนะเด็กๆ1ว่า one 2ว่า two 3ว่า three นะคะ4ว่า four ไม่ใช่ four นะคะ four ห้าว่า five หรือ five หกว่า six
six มีเสียงซอโซท้ายคำ7ว่า seven seven 8ว่า eight eight 9ว่า nine nine 10ว่า ten ten ทำไมไป20แล้วนักเรียนกูยิงเลี่ยงผิดนั่นเองขอโทษด้วยนะคะ10แล้วก็เป็น11 11ว่าอะไรคะ11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19แล้วก็20 20 very good นะคะเก่งมากเลยทุกคนนะคะตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยทีนี้เรารู้แล้วนะคะเรารู้ชื่อตัวเลข1ถึง20เป็นภาษาอังกฤษแล้วต่อไปเราจะมาดูว่ามันเขียนว่าอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูและลองสะกดพร้อมกันเริ่มจาก1ก่อนค่ะ O N E 1 1นะคะลูก T W O 2 2 T H R E E 3 3 F O U R 4 4 F I V E 5 5 S I X 6 6 S E V E N 7 7 E R D H T 8เวลานะออกเสียง8ต้องมีเสียงตัว T ท้ายคำนะคะ8มีเสียงตัวทีสั้นๆไม่ใช่8 8 8ไม่ใช่นะลูก8 8ต่อไป9 N I N E 9 9 10ว่า10 T E N 10 10ตามให้ทันนะคะต่อไปตัวเลขที่น้องจะเรียนใหม่ในวันนี้คือ11ถึง20นะคะเพราะ1ถึง10ครูหญิงสอนไปแล้วตอนป.1ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆค่อยๆฟังค่อยๆสะกดตามครูหญิงไปนะคะ E L E V E N 11 11 11 T W E L V E 12มีเสียงฟอฟันท้ายเสียงนะคะ12ไม่ใช่ twelve 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 12ต่อไป thirteen t h i r t e e n thirteen thirteen 13ต่อไปตั้งแต่หมายเลข14ถึง19เป็นต้นไปจะง่ายมากเราแค่เอาตัวคำว่า4มาไว้ข้าง4 5 6 7 8 9นะคะเป็นภาษาอังกฤษมาไว้ข้างหน้าแล้วเราเติมคำว่า teen ไว้ข้างหลังอย่างเช่น14มันก็จะเป็น fourteen f o u r t e e n fourteen fourteen 14นะคะแต่15เนี่ยไม่ใช่ fifteen นะคะเด็กๆเป็น fifteen fifteen f i f t e e n fifteen 15ต่อไป16ก็เอา6มาใส่และใส่ teen ข้างหลังนะคะ 16
sixteen 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 ต่อไป17เอา7มาไว้ข้างหน้าแล้วใส่ teen ข้างหลัง seven teen seventeen seventeen 17นะคะลูกต่อไป18ไม่ใช่ eighteen eighteen หรือ eighteen eighteen eight แปลว่าไข่ไม่ใช่ eight 8นะคะ eight eighteen 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 แปลว่า18 19 nineteen 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 19เอา9มาไว้ข้างหน้าใส่ทีนข้างหลังเป็น19 20 twenty 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 t w e n t y twenty 20นะคะในตัวเลข11ถึง20เนี่ยตัวที่ผู้หญิงเป็นห่วงลูกๆมากที่สุดก็จะเป็น3ตัวนี้นะคะที่มันค่อนข้างยากหน่อยที่เด็กๆมักจะจำผิด11นะคะน้องต้องหัดท่องนะคะ11เพราะมันเป็น11มันไม่มีคำว่า teen ท้ายคำเหมือนตัวเลขตัวอื่นนะคะอ่านว่า11 13ก็เหมือนกันไม่ใช่ thirteen ไม่ใช่เอา3มาใส่และใส่ teen มันอ่านว่า thirteen thirteen นะคะต่อไป12นี่ก็เป็นคำที่เด็กๆมักจะเขียนผิดนะคะน้องต้องหัดไปท่องไปสะกดให้จำนะคะ twelveVE คือเสียง for fun ดังนั้นเวลาน้องพูด twelve น้องไม่ใช่ twelve 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 น้องต้องมีเสียง for fun twelve 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 นะคะ12แล้วก็ตัวสุดท้ายที่คุณหญิงเป็นห่วงมันยากนิดนึงคือคำว่า20ภาษาอังกฤษเรียกว่า twenty twentyคำว่านี้ไม่ได้อ่านว่าตี้นะคะอ่านว่าที twentyไม่ใช่ twenty นะลูก twenty เสียงททหารนะคะ twenty Do you understand? Yes or no? ถ้าเข้าใจพูดว่า yes ถ้าไม่เข้าใจพูดว่า no ถ้าใครเข้าใจแล้วเก่งมากเลย very good job นะคะแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจลองเปิดวิดีโอครูหญิงซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ลองนับตัวเลข1ถึง20ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ฝึกสะกดนะคะเดี๋ยวท้ายคาบครูหญิงจะมีเพลงให้1ถึง20ให้น้องได้ฟังกันนะคะใครฟังและสนุกสามารถลุกขึ้นมาเต้นได้นะคะเด็กๆนะคะเต้นได้นะคะแต่อย่าลืมทำงานที่ครูหญิงให้งานไปนะคะท้ายคาบเดี๋ยวครูหญิงจะมีการให้งานนะคะแล้วก็อย่าลืมท่องคำศัพท์1ถึง20นะคะให้จำด้วยนะคะสำหรับบทเรียนวันนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ช่วยดูแลบุตรหลานนะคะเอาใจใส่บุตรหลานในการเรียนในการดูวิดีโอครั้งนี้นะคะสุดท้ายนี้ครูหญิงก็ขอให้ลูกๆทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะอย่าลืมนะคะวิธีป้องกันจากเจ้าโควิดตัวร้ายใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกนอกบ้านนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะลูกแล้วก็ไม่อยู่ในที่ชุมชนไม่อยู่ในจุดเสี่ยงที่มีผู้คนมากๆนะคะขอให้ทุกคนแล้วก็ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคโควิด-19 นะคะแล้วเราเจอกันตอนเปิดเทอมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Goodbye! Hi kids! Let's all count from 1 to 20.
We'll count from 1 to 23 times, and each time we'll count faster. Count, count, count with me. Count with me from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Great job, kids! Let's count again faster. Count, count, count with me. Count with me from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Outstanding! Let's count again even faster.